เกี่ยวกับการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์นะครับที่มีภาพพลเอกประยุจันทร์โอชานะครับป้ายโกอินเตอร์เนี่ยนะใช่ครับในพื้นที่ริมถนนจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับก็เป็นการขึ้นป้ายที่ถูกมองว่าเป็นการฉวยโอกาสทางการเมืองหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าส่วนตัวนี่มองว่าอยู่ที่เจตนาของคนมองซึ่งพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งยังไม่ประกาศและกกต.เองก็ออกมาชี้แจงแล้วก็อธิบายทางกฎหมายทั้งหมดแล้วก็จริงๆแล้วฮะก็นายกทำอะไรก็ได้เนี่ยใช่ไหมแต่ว่าพรรคการเมืองไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ถูกไหมฮะเห็นป้ายนี้ปุ๊บผมนึกถึงอาจารย์สุรชาติเป็นที่รักของผมนะฮะทำไมฮะถ้าผมจะไปเปลี่ยนภาษาอังกฤษข้างล่างเนี่ยอันนึงเขียนว่า Brexit อีกอันนึงเขียนว่า Go Inter อีกอันเขียนว่า Mixit Mixit คือแบบว่า Brexit ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ Britain นะ Exit นะ Britain Exit ไงเป็น Brexit Military Exit จะใช่ใช่ป่ะพี่ของเรามัน Exit จริงป่ะพอเริ่มมีแรงกดดันทางสังคมเนี่ยนะฮะก็ป้ายก็หายไปแล้วกลายเป็นฝังลูกนิมิตไปแล้วนะถูกปลดออกไปแล้วป้ายเนี่ยอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้านะครับหมู่1ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามคนในพื้นที่บริเวณนั้นเมื่อประมาณ3วันที่แล้วมีคนมาติดตั้งป้ายเป็นรถกระบะจอดอยู่แล้วก็มีคนนำป้ายขึ้นไปแขวนแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้สนใจพอหลังจากมีข่าวเป็นที่คลึกโครมกันนะฮะก็มีชาย2คนมาปลดป้ายในช่วงเย็นของวันที่5โดยใช้มีดกรีดขอบป้ายทุกด้านแล้วก็ปลดป้ายลงมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งชาวบ้านก็เลยบอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อ้าวคุณนะมันวัยนิ่นที่สังคมฝ่ายหานายกรัฐมนตรีที่ไม่โกงกินนะฮะครับชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนเลยนะขนาดนี้นะส่วนพื้นที่นะครับติดป้ายโฆษณานั้นเนี่ยนะครับเป็นของนายทวีไกรคุปอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.ราชบุรีที่จะมาติดป้ายทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นช่วงสุญญากาศทางการเมืองก็จะมีป้ายงานวัดต่างๆเนี่ยมาติดแทนนะครับแล้วก็ส่วนด้านพันตำรวจโทดิษฐชาตินะครับกอสนานเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีก็กล่าวว่าวันนี้ทำเรื่องสรุปนะรายงานไปที่กกต.กลางในเบื้องต้นก่อนสำหรับข้อความที่ปรากฏเนี่ยคงต้องให้นักกฎหมายที่กกต.กลางตีความอีกทีนะฮะว่าเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรครับผมสำหรับในเรื่องนี้เองนะฮะก็ยืนยันว่าต้องให้กกต.กลางเป็นผู้ที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากว่ามีการร้องเรียนเข้ามาก็จะนำมาประกอบในสำนวนก็เลยอยากจะแจ้งให้นักการเมืองและผู้สมัครทราบนะครับว่าช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้งส.ส.ให้พึงระวังเอาไว้ด้วยท่านรองนายกบอกไม่เป็นไรท่านรองวิษณุบอกว่าพรรคการเมืองก็ติดได้เข้าใจว่าพลเอกประวิตรก็เหมือนกันบอกว่าพรรคอื่นๆก็ติดได้แต่พอเป็นกกต.แต่กกต.มาพูดที่หลังบอกว่าให้ส.ส.คนอื่นระวังแต่เรื่องกรณีที่มีภาพท่านนายกเนี่ยบอกว่าต้องรอให้ตีความเอ๊ะมันยังไงทำไมประเทศนี้เราไม่สามารถที่จะมีมาตรฐานเดียวได้ผมละงงเลยครับมีการไปถามกกต.ด้วยคุณจรุงวิทย์นะครับปฏิเสธความเห็นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าหลักการทั่วไปการหาเสียงต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกำหนดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเข้ากันทุกพักซึ่งในวันที่19ธันวาคมนี้กกต.ก็จะนัดหารือทุกพักการเมืองหารือทุกอย่างเลยครับทั้งเรื่องแนวทางการหาเสียงจัดทำป้ายใช้โซเชียลมีเดียการดีเบตค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ทำไมไปถึงวันที่19เลยล่ะทำไมไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้เร็วๆนี้ล่ะครับอย่างไรก็แล้วแต่มันก็แปลว่า19เนี่ยคือกรรมการเขานัดจริงไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของจริงเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปทำไมก็ไม่รู้แต่19เนี่ยเขานัดนะครับประเด็นก็คือกลัวคนไม่มาเยอะนะวันที่7ก็เลยต้องไปจัดอีกทีวันที่19แล้วนั่นเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยนะที่ผมคิดว่าทุกพรรคการเมืองอยากที่จะเข้าไปพูดคุยและดีเบตแน่นอนใช่ไหม19นัดเรียกเนี่ยนะครับพี่ครับเสนอชื่อลงเขตยังไม่ได้เลยไม่เหรอเขตเขาลงกันวันไหนอะในบอกจะเลือก24กุมภาไงคือ19นี่คืออีกแค่5วันก็24ธันวาแปลว่าเหลือแค่2เดือนนะครับเกรงใจร้านที่เขาปริ้นไว้นี่หน่อยไหมฮะจะทำงานไม่ทันทำงานก็ไม่ทันทำโบชัวหาเสียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่ทันเลยนะนั่นน่ะแต่มีงานด่วนแน่ๆรับรองเงินเข้ามาเทมาช่วงนั้นนะฮะธุรกิจงานด่วนงานด่วน